ซึ่งก็โดนจับตามองอย่างหนักมากสำหรับคู่รักนักแสดงสาวพลอยเชอร์มาและนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มต้งทูเพที่ได้ชูความหวานให้เหล่าแฟนๆอิจฉาสนั่นโลกโซเชียลแต่กลับหน้าเป็นห่วงเมื่อสาวพลอยได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเหงาเหงาซึ่งภาพดังกล่าวพลอยก็ได้นั่งรับประทานอาหารคนเดียวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครอิ่มจังเลยซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้เหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากไปในทางเดียวกันเช่นแคปชั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วเหลือแค่สถานะหรือเหลือกินคนเดียวโสดสวยรวยจบน่ารักมากค่ะพี่พลอยยินดีกับความโสดอีกครั้งหน้ามัมก็ต้องแบบนี้สิคะหนุ่มๆต่อคิวไปกินด้วยอีกเพียบเป็นต้น